เมื่อวานนี้ที่ผมนอกเรื่องหน่อยนะครับเลยพี่เอาวันนี้อยากฟังนอกเรื่องเนี่ยไม่อยากฟังในเรื่องเพราะในเรื่องดูมันการให้ BTS ต่อสัญญาไปอีก30ปีเนี่ยครับนะฮะซึ่งขอผ่านคมไปเมื่อวันอังคารแล้วก็เก็บค่าโดยสารตลอดสายเนี่ย65บาทถ้า BTS มีต้นทางอยู่ที่รัฐมอชิตแล้วจบที่แบริ่งครับมีน้อยคนมากที่จะไปจากตลาดมอชิตไปแบริ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลา 3-4 สถานีแต่ว่าถ้าคุณจะไปรับประสงค์คุณก็จะนั่งขึ้นจากสีลมครับไปรับประสงค์มันก็คือ 4-5 สถานีเมื่อก่อนราคามันก็ไม่กี่ตังค์วันนี้กลายเป็น65ตลอด65บาทตลอดสายผมว่านี่เป็นการเอาเปรียบนะเอาเปรียบประชาชนที่ใช้รถชนิดนี้อยู่นะเป็นอาการเอาเปรียบอย่างมากมายแล้ว BTS เนี่ยจะหมดสัญญาประมาณ9หรือ9ถึง10ปีจากวันนี้นะประมาณ 7-2 ก็จะหมดสัญญา 100% นะถ้าไม่ต่อทั้งหมดจะกลับมาเป็นของประเทศนะกลับมาเป็นของประชาชนแต่วันนี้ต่ออายุไปอีก30ปีนะพูดง่ายๆว่าไปปีนี้มัน2563ครับจะไปหมดที่26โอ้นะข้ามศักราชไอ้ข้ามศตวรรษเลยศตวรรษไอ้ข้ามทศวรรษเอ้ยศตวรรษศตวรรษสินะ100ปีผมว่าไม่เป็นธรรมเลยถ้าต่ออีก30ปีบวกกับอีก9หรือเปล่าถ้างั้นมันคือ39ปีนะผมว่าต่อไปเนี่ยการใช้รถยนต์เนี่ยจะลดลงแน่นเรื่อยๆเท่ากับ BTS จะมีตัวบวกไปเรื่อยๆและการที่ให้65บาทตลอดสายเนี่ยอันนี้ไม่เป็นธรรมกับประชาชนอย่างยิ่งเลยนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในอนาคตน่าจะเกิดปัญหากับผู้อนุมัตินะฮะน่าจะเกิดปัญหาผู้อนุมัติเพราะเป็นการรวบรัดตัดตอนนะโดยกระทรวงมหาดไทยขณะที่กระทรวงคมเนี่ยโวยวายว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าผ่านแบบไหนอย่างไรแต่เรื่องนี้นะผมก็บอกว่าพวกกรรมการบริหารใน BTS ได้โปรดเข้าใจว่าถึงคุณจะได้สัญญาไป30ปีแต่คุณจะไม่มีวันได้อยู่จนถึง30ปีผมว่าทันทีที่การเมืองเปลี่ยนทันทีที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือทันทีที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลจากวันนี้เรื่องนี้จะยกถูกยกออกมาทบทวนเพราะไม่มีความเป็นธรรมต่อชาติไม่มีความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้รถนะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดข้อครหาอย่างแน่นอนและเมื่อไปบวกกับอีกหลายๆเรื่องที่รัฐบาลนี้ได้ทำไว้นะอีกหลายๆเรื่องมันจะกลายเป็นเรื่องราวซึ่งถูกลื้อฟื้นถูกนำมาดำเนินการถูกมานั่งกล่าวหาและเมื่อพิสูจน์ต่างๆแล้วเหตุผลที่สนับสนุนมันไม่มีเลยเพราะนั้นผมว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะตอนที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ครับทำเรื่องข้าวผมเขียนไว้ในหน้า4หนังสือพิมพ์ข่าวสดว่าเรื่องนี้จะเป็นคดีและจะมีคนติดคุกนะแล้ววันนี้ก็มีติดคุกเป็นคดีเรื่องการต่ออายุให้กับ BTS จะเป็นเรื่องแบบเดียวกันแต่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะขายข้าวรอบนึงก็จบแต่ BTS มันผูกพันคนไปคนไทยไปอีก30ปี40ปีผูกพันค่าใช้จ่ายของคนไทยในประเทศนี้ไปอีกมากมายมหาศาลผมอยากจะพูดให้ฟังว่าเมื่อวันเริ่มต้นที่จะมี BTS เกิดขึ้นเจ้าของบริษัทคนที่ได้สัมปทานมีฐานะการเงินที่เป็นที่รับรู้เนี่ยเท่าไหร่หลักพันล้านนะครับแต่จากการอยู่กับธุรกิจนี้มาจนถึงวันนี้ปี63เขากลายเป็นคนมีเงินแสนล้านหรือใกล้ๆแสนล้านผมถามว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดที่จะเป็นตัวเลขตรงนี้ได้มาจากอะไรค้าขายอะไรครับนะหรือได้จากการที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องปนเปื้อนเขาทุกวันนะทุกครั้งที่ต้องปนเปื้อนเขาไปนะแล้วก็ไปแล้วคนนี้หรือคนพวกนี้ก็ยังได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากการเป็นเจ้าของสัมปทานอีกมากมายมหาศาล mm-hmm. เราต้องดูนะว่า BTS เนี่ยเส้นทางเขาเนี่ย mm-hmm. จะอยู่ในถนนสำคัญที่สุดของประเทศไทยเนี่ยคือในเมืองหลวงอาจจะมีถนนมากมายครับแต่ในเมืองหลวงจะมีถนนหลักๆสำคัญเนี่ยที่สองข้างทางเนี่ยราคาตารางวาละ1ล้านบาท2ล้านบาทอยู่แค่นี้เองคือ1
ถนนพหลโยธินครับ 2. ถนนสุขุมวิทครับ 3. ถนนสีลม BTS เนี่ยมีเส้นทางรถไฟเนี่ยเป็นตัว Y เนี่ยแล้วก็เป็นกาบาทแบบเบนซ์เส้นหนึ่งจะวิ่งไปสีลมเส้นหนึ่งไปสุขุมวิทเส้นหนึ่งมาพหลโยธินไม่ว่าคุณจะต่อรถไฟฟ้าให้กว้างไกลไปถึงขนาดไหนทั้งหมดจะวิ่งลงมาที่ตัว Y ตัวนี้มาที่ตาเบนซ์ตัวนี้เงินทุกบาทสตางค์ที่ขึ้นจากต้นทางจะไหลลงมาสู่เส้นทางนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยมหาศาลถ้าวันนี้นะเราเอาใครก็ได้มาบริหาร BTSแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยตรงไปให้รัฐบาลนะผมว่าหนึ่งเราสามารถจะลดค่าใช้จ่ายลงมาได้อย่างตนเรียกว่าอาจจะ20-30 บาทตลอดสายไม่ใช่65ตลอดสายนะฮะแล้วก็เงินที่ได้จากตรงนี้สามารถใช้หนี้อะไรได้อีกมากมายเยอะแยะเลยนะฮะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องผมเชื่อว่าในประเทศนี้มีคนมีรักชาติรักบ้านเมืองเนี่ยมากมายเพียงพอที่จะมองเรื่องนี้ออกแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นคดีในอนาคตนะแล้วผมก็อยากถ้าผมยังไม่ตายผมก็จะเกาะติดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะผมคงไม่ยอมที่จะให้พวกเราจะต้องเสียเปรียบให้กับคนคนหนึ่งบริษัทหนึ่งแล้วก็มานั่งต่อสัญญากันไม่แบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวต่อสัญญากันแบบต่อนะมันลุกลี้ต่อเกินไปนะพี่นะเดี๋ยวต้องหลายปีอย่าลืมนะว่าทุกสถานีรถไฟเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะมีการตั้งร้านค้าร้านรวงอยู่บนนั้นอีกมากมายฮะสิ่งเหล่านี้เป็นรายได้ทั้งหมดนะแล้ววันนี้เราจะต้องเสียเงินเขาอีกเท่าไหร่ถ้าเราไม่เอาของพวกนี้มาให้กับประชาชนนะกรุงเทพเป็นเมืองของคนทั้งประเทศนะถ้าใครมากรุงเทพทุกคนจะต้องได้ขึ้น BTS ครั้งหนึ่งแล้วเราเรื่องต่อขั้นออกไปอีกกี่แสนกี่หมื่นล้านก็ตามแต่ทั้งหมดจะเอาคนมาที่ตัว Y ตัวใจกลางกรุงเทพนี่ตัวที่เป็นดาวเทาทั้งหมดนะเพราะนั้นผมอยากให้ทบทวนนะให้ทบทวนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่คุณจะถูกกล่าวหาในอนาคตใครก็ทำที่ตามเรื่องนี้จะไม่ผิดจากรัฐบาลของท่านนายกปูในการที่ทำให้เกิดคดีนะอำนาจมันเปลี่ยนตลอดนี่มหาไทยนี่ท่านอนุพงศ์อำนาจเปลี่ยนตลอดแต่ความยุติธรรมมันไม่ไปไหนนะมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่กับที่แล้ววันในที่สุดมันก็จะแสดงผลออกมาแล้วลองนึกดูเนี่ยเกาหลีเมื่อก่อนก็เหมือนเราเนี่ยนะมีการปฏิวัติมีการเลือกตั้งมีอะไรสารพัดวันนี้คนที่มีอำนาจที่สุดในเกาหลีคือประธานาธิบดีติดคุกไปแล้วกี่คนฆ่าตัวตายไปแล้วกี่คนครับอนาคตของเกาหลีมันจะเป็นอนาคตของประเทศไทยเพราะนั้นใครก็ตามที่มีความสุขอยู่กับการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่สมควรพึงสังวรครับพี่ทำไมมันต้องไปขึ้นทำไมคนที่ทำโครงการนี้เป็นมหาไทยทำไมไม่ใช่คมนาคมเขากทม กทมนี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าไหมกทมเนี่ยขึ้นกับผู้ว่าแต่ถูกบริหารโดยรัฐบาลรัฐบาลเขาต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดเลยแล้วก็เรื่องนี้ขึ้นกับมหาไทยนะเราจะแก้ยังไงพี่ตอนนี้ปัญหาคือหน่วยงานมันซ้ำซ้อนพี่นะเฉพาะน้ำนี่ก็ไม่รู้กี่กระทรวงรถก็ไม่รู้กี่กระทรวงไอ้นี่เนี่ยเหมือนกันเอาวันนี้ไม่ต้องมาก คุณบอกว่าจะให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายหนังในเมืองไทยครับนะฮะจะให้มาถ่ายหนังในเมืองไทยคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะมาถ่ายหนังเรื่องในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องติดต่อผ่านอะไรบ้างเรื่องความมั่นคงของประเทศกระผมต้องเข้ามาดูแลเรื่องที่สูบบุหรี่กินเหล้ากอดจูบกระทรวงวัฒนธรรมต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงการต่างประเทศกรมตำรวจนะฮะและถ้าคุณไปในท้องที่ก็คือท้องที่ผู้ว่าอบจถ้าออกไปนอกหน่อยอบตคุณต้องผ่านทุกหน่วยงานสำหรับการทำภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแล้วคุณคิดดูสิเมื่อนโยบายใหญ่เนี่ยบอกว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮอลลีวูด
ป็นบอลีวูดอะไรก็ตามแต่เขาได้แก้ไขเรื่องราวพวกนี้อย่างรายละเอียดพวกนี้ถูกแก้ไขอย่างทำไมจะต้องผ่านความเห็นชอบของคนมากมายมหาศาลนะเรื่องนี้ผมจะมีหลักฐานยืนยันก็คือการที่ท่านทูตสหรัฐท่านทูตฝรั่งเศสท่านทูตเยอรมันนะฮะออสเตรเลียญี่ปุ่นประชุมกันแล้วก็มีเลคเชอร์ถึงรัฐบาลว่าต้องทำทุกอย่างให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติครับพูดว่า5ประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ประชุมกันแล้วก็ทำเรื่องราวมาให้รัฐบาลครับว่าต้องทำให้เกิดสิ่งนี้ก่อนนะความทันสมัยครับวันนี้เคยพูดบอกว่า ต่อไปนี้สัมมโนครัวไม่ต้องใช้นะใบรับรองบัตรประชาชนไม่ต้องใช้พูดแต่ทุกวันนี้ผมยังต้องเซ็นทุกครั้งสำเนา ยังต้องเซ็นสำเนาทุกครั้งนะ เพื่อจะไปติดต่อกับราชการครับในขณะที่บัตรประชาชนก็ดีตำแหน่งในใบหน้าก็ดีครับมันทันสมัยที่สุดวันนี้ละพิมพ์มือก็ดีนะแม้การสแกนม่านตาก็ดีมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับคนหนึ่งอยู่แล้วครับทำไมคุณยังต้องอยู่ตรงนี้อีกบัตรตัวประชาชนมันก็มีคนระบายอยู่แล้วครับแล้วมันก็มีตำแหน่งแต่งตั้งที่เราสามารถจะแสดงเอาบัตรประชาชนหรือว่าเป็นอยู่ในมือถือเราเนี่ยครับพอดูว่ามันถูกต้องเข้ากดรหัสถูกต้องมันความเป็นมนุษย์คนนั้นมันก็ปรากฏในเมืองไทยบอกเลข14หลักเข้าไปความเป็นมนุษย์มันก็โผล่ขึ้นมาเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่เรียนที่ไหนทำอะไรมามั่งเคยมีคดีไม่มีแม้กระทั่งรู้แม้กระทั่งมีเงินในบัญชีเท่าไหร่โอนไปให้ใครมั่งรับโอนจากใครมั่งรู้หมดแต่ทำไมยังต้องมาเซ็นกระดาษ A4 อยู่นะแล้วใครที่รวยที่สุดก็คือเจ้าของโรงงานกระดาษ A4 ไงเพราะว่าทุกแห่งในประเทศไทยต้องใช้กระดาษ A4 หมดในการทำสำเนาเราไม่สามารถจะถ่ายสำเนาในสมุดปกติหรือในกระดาษที่เราหามาจากที่ไหนก็ได้ต้องเป็น A4 เท่านั้นแล้ววันนี้ A4 ก็ยังมีความยิ่งใหญ่มหาศาลในเมืองไทยขณะที่ในโลกไม่มีแล้วนะคุณจะเอาเราเป็นจำเลยคุณจะเอาเราเป็นเฉลยให้กับสิ่งเหล่านี้อีกนานแค่ไหนเพื่อความมั่งคั่งของคนคนหนึ่งบริษัทบริษัทหนึ่งหรือบริษัทนั้นก็มีผลต่อผู้สั่งการในเรื่องแบบนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวที่ปรากฏอยู่วันนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่เป็นจริงในประเทศไทยตอนนี้จะแก้ไงดีวิธีแก้ก็คือ1คุณต้องมองประชาชนเป็นหลักครับคุณต้องมองความการใช้จ่ายเงินของประชาชนให้ประหยัดที่สุดไม่ใช่คุณคิดจะสร้างให้ประชาชนต้องไปเสียค่านู่นค่านี่ถ้าคุณไปติดต่อแต่ละแห่งคุณก็ต้องเสีย100-200ไปกำกับไปด้วยนะคุณถ้าเผื่อเรื่องคุณยากหน่อยคุณอาจต้องพูดจากันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตที่มันแปลกๆแพงๆเป็นต้นว่าถ้าผมอยากจะทำบ่อนไก่ขึ้นมาสักบ่อนครับอำนาจอนุมัตินี่มีอยู่แต่ผมต้องเสียระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 เพื่อให้สามารถมาทำบ่อนไก่ได้นะผมต้องเสียไม่มีใครที่ไม่เสียเราได้นะซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วมันก็คืออำนาจปกติไม่ต้องเสียอะไรก็ทำได้แต่เราก็ต้องรู้กติกาไงมีรู้จักธรรมเนียมในภาษาราชการเขาจะมีสิ่งที่ส่งมาด้วยเท่าไหร่พี่ขยายหน่อยมันผ่านกี่กระทรวงเนี่ยบ่อนไก่ตอนนี้มีคนถามผมพอดีเลยพี่เรื่องนี้เรื่องบ่อนไก่อยากเปิดบ่อนไก่จะทำยังไงดีเอาอันที่หนึ่งก็คือผู้ว่าต้องอนุมัติก่อนผู้ว่านี่มหาไทยแน่นอนแล้วจากนั้นคุณจะสร้างยังไงคุณต้องไปผ่านแบบแปลนเทศบาลความสิ่งแวดล้อมพูดง่ายคุณต้องผ่านเกือบทุกส่วนงานอ่ะเขาจะพยายามแชร์เข้ามาคนละนิดคนละหน่อยอยู่ทั้งหมดนะเพื่อจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของประชาชนแล้วคุณให้ประชาชนเนี่ยเขามีฐานะมั่งคั่งไงในเมื่อคุณกำกับเขาหมดในการทำมาหากินทุกเรื่องแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือเรื่องภาพยนตร์เนี่ยคุณต้องผ่านกี่กระทรวงแต่คุณก็ประกาศไปเปล่าๆเลยว่าส
ับสนุนให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยแต่คุณรู้ไหมว่าทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องหมดนะเดี๋ยวเกี่ยวข้องหมดแล้วคุณเขาต้องมาจ่ายเบี้ยใบรายทางมหาศาลแล้วบริษัทฝรั่งไม่ใช่ว่าคุณจะมาจ่ายใต้โต๊ะแล้วคุณจะไปถูกต้องนะเขาไม่ยอมนะเพราะนั้นมันก็มีปัญหาว่าถ้าคุณจะเอาภาพยนตร์จากนานาชาติเข้ามาในเมืองไทยคุณจะต้องมีอุปสรรคมากมายทั้งที่ถ้าเป็นในรัสเซียคุณจะถ่ายหนังได้ปีละประมาณ3เดือนนอกนั้นเป็นหิมะนะในประเทศในยุโรปมากมายคุณก็มีวิวเดียวคือวิวหิมะถ้าคุณจะไปถ่ายหนังเกี่ยวกับหิมะคุณก็ไปที่นั่นแต่พอวิวอื่นคุณก็ต้องหยุดเราเป็นประเทศเดียวที่ถ่ายหนังได้24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีเราเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งของการถ่ายทำภาพยนตร์และในโลเคชั่นที่เป็นประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปเอาป่าดงดิบที่ลาวก็ได้คุณจะเอาไปเวียดนามก็ได้คุณจะเอาความหลากหลายในพื้นที่เนี่ยเพื่อถ่ายหนังในทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งทะเลทรายก็ยังหาได้ในย่านนี้นะครับนะแต่คุณวางอุปสรรคไว้มากมายเพื่อให้หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเป็นผู้กำกับในการอนุมัติอนุญาตซึ่งกินเวลาเป็นเดือนๆนะซึ่งไม่เหมาะกับยุคนี้ที่เขาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งมีค่ามาก